วิชานี้พีคมากทุกคนเป็นหมอต้องเรียนปรับบุคลิกภาพด้วยนะตกใจมากตอนที่จากเทอม1ขึ้นมาเทอม2ฉันมาเรียนวิชาอะไรกันนี่ใช่ค่ะนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนภาษาไทยด้วยนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนวิชาพวกนี้ด้วยจริงๆโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jen Your Diary นะคะวันนี้เราก็จะมาทำการเปิดตารางสอนของนิสิตแพทย์กันอีกแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วเราเคยเปิดตารางสอนของเทอมแรกไปแล้วเนาะปีนี้ไม่ใช่ปีนี้เทอมนี้ก็คือเป็นเทอมที่2แล้วที่เราจะมาเปิดตารางกันว่าเรียนจบเทอมแรกไปแล้วแล้วเทอม2ล่ะเราเรียนอะไรกันบ้างสำหรับใครที่กำลังมีแพลนจะเข้ามาเรียนแพทย์นะคะเข้ามาปีแรกจะได้ไม่ตกใจเนาะว่าฉันมาเรียนวิชาอะไรกันนี่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนจริงๆซึ่งตารางเรียนนี่นะคะก็คือเป็นตารางเรียนของมสวของเราเลยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนาะปี1ถึงปี3เราเรียนกันที่ประสานมิตรนะคะแล้วปี4ถึงปี6เราค่อยย้ายไปเรียนที่องครักษ์แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ก็คือโควิดใดๆก็ยังไม่เคยเหยียบเข้ามอไปเรียนเลยไม่เคยเข้าห้องเรียนไม่เคยขึ้นไปชั้นบนของตึกคณะแพทย์ด้วยซ้ำทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดตารางสอนทุกคนดูนะคะว่าเราเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างแล้วเป็นแพทย์อะเรียนหนักจริงไหมเรียนเยอะอ่านหนังสือเยอะไม่มีเวลานอนจริงไหมดูตารางสอนก็น่าจะรู้ค่ะปิ้งนี่ก็คือตารางสอนของปี1เทอม2ของเราเองนะคะทุกคนดูเรารู้สึกว่ามันเยอะไหมทุกคนคือเราอะตกใจมากตอนที่จากเทอม1ขึ้นมาเทอม2เปิดตารางสอนมารู้สึกแบบทำไมตารางสอนมันแน่นจังวะเพราะว่าเทอมที่แล้วอะมันยังไม่ได้แน่นขนาดนี้เทอมนี้แน่นมากย้อนกลับไปดูตารางสอนเทอม1ได้ตรงฝั่งน่าจะฝั่งนี้แหละฝั่งนี้นะคะจิ้มๆได้เดี๋ยวเราแปะไว้ให้และที่พีคหนักไปกว่านั้นเลยก็คือเริ่มเรียนคาบแรกตั้งแต่ 8:30 ถึง3วันเลยทุกคน3วันเลยนะดูสิสำหรับภาพรวมของเทอมนี้นะคะอย่างทุกคนเห็นเลยว่าวิชาสวูเยอะมากวิชาสวูนะคะก็คือเป็นวิชาของมสวที่ไม่ว่าจะเรียนอยู่คณะไหนอ่ะก็ต้องเรียนวิชาพวกนี้ว่าเราเรียนทั้งหมด11วิชาด้วยกันและในเทอมนี้เป็นวิชาสบู่ไปแล้ว8ตัวทุกคน8ตัวจาก11เหลือวิชาที่แบบเป็นวิชาคณะแค่3ตัวแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าของคณะแพทย์อ่ะเขาจะรวมเอาวิชาสบู่ทุกตัวมารวมไว้ในปี1เท่านั้นถ้าเป็นคณะอื่นแบบเพื่อนเราอย่างนี้ที่ตอนนี้เขาอยู่ปี2คณะอื่นใช่ไหมเขายังต้องเรียนวิชาสบู่อยู่เลยเพราะว่าเขาแบ่งไปทุกๆปีอะไรเงี้ยแต่ว่าคณะแพทย์เราอัดแน่นในปี1เท่านั้นนะคะเพราะงั้นวิชาสบู่ทุกตัวก็จะอยู่ในปี1นี่แหละอย่างเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนวิชาสบู่ไปทั้งหมด5ตัวด้วยกันใช่แล้วก็จะจบกับสบู่แล้วขึ้นปี2ถึงปี6ก็คือไม่ต้องพบเจอกับสบู่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปี1ก็ต้องอดทนนิดนึงโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละวิชาที่มันปุ๊บๆๆอยู่เต็มไปหมดเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับวิชาแรกนะคะนั่นก็คือวิชา PR 201นั่นเอง PR 201นะคะจะเป็นวิชายาค่ะทุกคนซึ่งโหลดชอบวิชานี้มากคือเรียกว่าชอบก็ไม่ถูกแต่ว่ารู้สึกว่าที่เรียนมาทั้งหมดอะถูกโฉลกกับวิชาเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นหมอมากที่สุดในปี1แล้วอันนี้ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเนาะเป็นวิชาเดียวกับคณะเภสัชเลยเราก็จะเรียนตั้งแต่ยามันมีแบบประเภทไหนบ้างแล้วมันทำงานในร่างกายเรายังไงบ้างอันนี้เป็นวิชาที่แบบเข้าใกล้ใกล้เคียงกับความเป็นแพทย์ที่สุดแล้วแต่ว่าถามว่าลงลึกว่าแบบยาตัวนี้ชื่ออะไรรักษาอะไรอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ได้ลงลึกนะคะเป็นเหมือนแบบเบสิกพื้นฐานที่เภสัชก็เรียนเหมือนเราอะไรเงี้ยซึ่งวิชาเนี้ยข้อสอบโหดร้ายมากทุกคนคือมันไม่ได้ยากตรงข้อสอบนะแต่ว่าเหมือนกับค่อนข้างเข้มงวดมากๆเกี่ยวกับการสอบอะเป็นวิชาที่สำคัญของคณะมากๆเพราะงั้นกระบวนการการสอบมันจะค่อนข้างจริงจังนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาเล่ากระบวนการการสอบให้ฟังในคลิปหน้าๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังซึ่งไอ้ PR 201วิชายาเนี้ยเราเรียนแค่ครึ่งเทอมแรกเท่านั้นเองคือเหมือนกับพอจบมิดเทอมอะช่วงครึ่งเทอมหลังก็คือไม่ต้องเรียนแล้วช่วงวันจันทร์กับวันอังคารตอนเช้าเราก็จะแบบว่างรู้สึกใช้ชีวิตด้วยความสบายสบายไปนะคะก็คือไม่มีเรียนแล้วเรียนกันแค่11เลคเชอร์เองมั้งเราก็จบวิชาต่อมาคือวิชาสวู111วิชานี้คือวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะใช่ค่ะนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนภาษาไทยด้วยนะคะไม่ได้ลงไวยากรณ์ภาษาไทยแบบคำบาลีสันสกฤตอะไรขนาดนั้นส่วนมากเขาก็จะมาพูดถึงการใช้ภาษาให้มันแบบไม่กำกวมให้ผู้ฟังเขารับสารที่ถูกต้องมากที่สุดและโปรเจกต์ใหญ่ของวิชานี้เนี่ยก็คือจะเป็นการทำสารคดีท่องเที่ยวของกลุ่มตัวเองอันนี้คือโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดแล้ว
นอกจากจันก็ไม่มีอะไรข้อสอบก็ไม่ได้ยากมากนะคะสำหรับช่วงบ่ายของวันจันก็คือจะเป็นวิชา MDG 126ก็คือเป็นวิชาเพื่อการสื่อสารของแพทย์อะไรเงี้ยค่ะวิชานี้นะคะก็คือจะเป็นวิชาของคณะแพทย์เราเลยแต่ไม่ได้ลงเนื้อหาลงเลคเชอร์อะไรขนาดนั้นเขาก็จะลงว่าแพทย์ที่ดีเราควรจะพูดอะไรควรจะทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงบ้างซึ่งเราก็ชอบวิชานี้เหมือนกันรู้สึกว่ามันแบบให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นหมอได้แบบดีมากๆอะจากที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยมาเรียนวิชานี้ก็คือรู้เกี่ยวกับความเป็นแพทย์ได้มากขึ้นเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาทำคลิปแยกอีกเหมือนกันเพราะรู้สึกว่ามีอะไรให้พูดเกี่ยวกับวิชานี้เยอะเราจะแบบมาแชร์ให้ฟังเนาะก็ฝากติดตามด้วยนะคะต่อมาวันอังคารนะคะก็คือจะมีวิชายาตะกี้เนาะซึ่งครึ่งเทอมหลังเราก็ไม่ได้เรียนแหละก็จะว่างตื่นมาทีนึงก็คือจะเจอกับสวู161นั่นเองเขามีชื่อวิชาเต็มๆว่า Human in Learning Society ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าเหมือนมันจะต่อจากวิชาสวู151เมื่อเทอมที่แล้วเนาะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนหรือว่ากิจการที่สามารถเอาไปพัฒนาตัวชุมชนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็คือจะวนๆอยู่กับเรื่องการพัฒนาชุมชนอะไรทึกๆนี้เนาะโปรเจกต์หลักๆของเขาก็คือการทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นวิชาคนดีเวอร์ชั่น2เนาะที่แบบพัฒนาชุมชนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยต่อมาช่วงบ่ายนะคะก็คือจะเรียนวิชาสบู่122วิชานี้ก็คือจะต่อจากเทอมที่แล้ว121เลยก็คือเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันซึ่งเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดใครมีคะแนนพวกแบบ IELTS TOEFL หรือว่าคะแนนสวูเซตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นเพื่อ exam ไม่ต้องเรียนได้แต่ว่าเราไม่มีคะแนนพวกนี้ก็เลยต้องเรียนนะคะก็คือจะเป็นเบสิกภาษาอังกฤษทั่วไปเลยแบบ grammar หรือว่าการสื่อสารทำคลิปพูดภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้ยได้เกรดมาไม่ยากค่ะทุกคนต่อมาคือวันพุธนะคะโอ้ยชอบตู้เหลือเกินอันนี้จะเป็นวิชาสบู่133ซึ่งก็จะคล้ายๆกับเทอมที่แล้วเหมือนกันที่เป็นวิชาวิ่งเนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นวิชาฟิตเนสค่ะทุกคนเป็นแพทย์ต้องเรียนฟิตเนสนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเขาก็จะมาสอนกับเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆว่าการแบบเล่นเวทเทรนนิ่งการทำคาร์ดิโอหรือว่าการออกกำลังกายที่เรารู้จักกันอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมันเอาไปใช้การยังไงบ้างซึ่งงานหลักๆของวิชานี้ก็คือการออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูนั่นเองค่ะก็คือวันๆก็คือนั่งสควอทแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายรูปแชะแล้วก็ส่งงานแค่นี้ชิวๆมากๆเลยต่อมาช่วงบ่ายนะคะก็คือเป็นสบู่243อันนี้ชื่อวิชาว่า Personal Financial Management หรือว่าวิชาการเงินนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นตัววิชาเลือกและซึ่งเราอ่ะเลือกตัวนี้มาเพราะว่าหน่วยกิตมันเยอะมากมี3หน่วยกิตเลยทุกคนเหมือนมันมีวิชาให้เลือกอีกก็คือเป็นวิชาแบดมินตันมั้งถ้าจะไม่ผิดกับอีกอันนึงอะไรไม่รู้แล้วก็มีการเงินอันเนี้ยเราก็เลยเลือกการเงินมาเพราะว่าหน่วยกิตเยอะดีนะคะเรียนจะได้จบๆของมสวต้องมีวิชาเลือกครบ6หน่วยกิตถึงจะผ่านซึ่งเทอมที่แล้วอ่ะเราเรียนจิตวิทยาไปแล้ว3หน่วยกิตใช่ไหมอันนี้เราก็เลยเลือก3หน่วยกิตจะได้แบบครบๆจบๆไปเลยไม่ต้องไปต่อปี2อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับวิชานี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเป็นวิชาเลือกที่มีประโยชน์เพราะว่าวิชานี้อาจารย์เขาก็จะลงรายละเอียดให้เราแบบเข้าใจเรื่องของการเงินการลงทุนการเล่นหุ้นอะไรพวกนี้มากขึ้นนั่นเองโปรเจกต์หลักๆของวิชานี้เลยก็คือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายง่ายมากเลยนะจริงๆคือการบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองตลอดทั้ง1เดือนแล้วก็มารีวิวแอปพลิเคชันที่เราใช้ในการบันทึกบอกข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นวิชาเลือกที่สบายใจที่เลือกวิชานี้มาต่อมาเป็นวันพฤหัสค่ะพฤหัสข้ามแรงนะคะก็คือสวู261นั่นเองเป็น active citizen ก็คือเป็นพลเมืองที่ดีภาพจำของวิชานี้ของเรานะคะคือการเรียนเกี่ยวกับประชาธิปไตยถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเปิดคาบมาด้วยการเรียนเรื่องประชาธิปไตยการเมืองการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่แบบโบราณไล่มาถึงปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามปลูกฝังให้เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้ประเทศเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะทำตัวยังไงเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตยของประเทศโปรเจกต์ใหญ่ของวิชาเนี้ยก็คือการทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ทำให้เราเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนี้อะไรพวกนี้อย่างที่บอกว่าวนเวียนอยู่กับการทำโปรเจกต์เป็นคนดีเนาะตอนบ่ายของวันพฤหัสนะคะก็คือเป็น MDG 101อันนี้เป็นวิชาของคณะแพทย์เหมือนกันค่ะชื่อวิชาว่า English in Medicine ก็คือเป็นภาษาอังกฤษในวงการแพทย์ใช้คำนี้ได้ไหมแรกๆเขาจะสอนเกี่ยวกับการใช้ภาษาการใช้ grammar ให้ถูกต้องคล้ายๆกับวิชาภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าเหมือนหลังๆมาก็คือจะเริ่มมีเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ suffix หรือว่า prefix อะไรที่มันเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราสามารถเอาไปใช้ในกระบวนการการแพทย์ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบสนุกขึ้นนิดนึง
ส่วนช่วงท้ายๆช่วงนี้เลยที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็คือจะเรียนกับการอ่านบทความการอ่านงานวิจัยหรือว่าการอ่านเท็กซ์บุ๊กต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาเหมือนจะแบบปลูกฝังสกิลบางอย่างให้เราสามารถเอาไปใช้ได้ตอนที่เราเป็นแพทย์จริงๆอะไรเงี้ยวิชานี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันต่อมาวันศุกร์นะคะตื่นเช้ามาด้วยวิชาสบู่268หรือชื่อเต็มๆก็คือ Social Study by Research นั่นก็คือวิชาวิจัยนั่นเองค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนการวิจัยในแง่ของงานวิจัยวิทยาศาสตร์นะคะแต่เราเรียนงานวิจัยในแง่สังคมศาสตร์ก็มีความแบบกุมหัวนิดนึงว่าเราเรียนหมอเราต้องเรียนงานวิจัยสังคมศาสตร์ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เรียนวิจัยวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันเป็นหลักสูตรของเขาเนาะอันนี้ก็คือจะวนเวียนกับการทำวิจัยว่าแบบการทำวิจัยแบบไหนที่เป็นการวิจัยที่ดีที่มีคุณภาพที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอะไรพวกนี้โปรเจกต์หลักๆของวิชานี้เลยก็คือการทำวิจัยค่ะแต่ว่าไม่ใช่วิจัยวิทยาศาสตร์เหมือนที่เราเคยทำแบบโครงงานตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้นะแต่มันคือวิจัยทางสังคมศาสตร์วิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งกลุ่มเราเลือกทำวิจัยเกี่ยวกับความเครียดในการเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เกี่ยวกับคณะแพทย์เลยเป็นวิชาที่เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆเหนื่อยที่สุดในทุกวิชาแล้วเราไม่ค่อยอินกับวิชานี้เท่าไหร่นะคะสุดท้ายสุดนะคะคือวิชาสู้351วิชานี้พีคมากทุกคนชื่อวิชาว่า personality development หรือว่าวิชาพัฒนาบุคลิกภาพนั่นเองค่ะเอ้ยเท่ปะเป็นหมอต้องเรียนปรับบุคลิกภาพด้วยนะเขาก็จะสอนว่าเราควรจะทำตัวยังไงให้เป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดีต้องพูดยังไงต้องแบบอยู่หน้ากล้องเรียนออนไลน์นะต้องนั่งตัวตรงนะต้องตั้งกล้องพอดีสายตานะแล้วก็ต้องมองกล้องนะคะอย่ามองจอถ้ามองจอมันจะทำให้รู้สึกไม่เหมือนกับคุยกับคนอื่นอยู่ถ้าเรามองกล้องก็จะแบบเอ้ยใจเราสื่อถึงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียนอะไรประมาณนี้รวมถึงเป็นวิธีการพูดวิธีการสื่อสารวิธีการทำความเข้าใจคนที่เรากำลังคุยอยู่ถ้าถามจริงๆมันก็แอบเกี่ยวข้องกับการเป็นหมออยู่นะแต่แบบนิดเดียวจริงๆและนี่ก็คือทุกวิชาที่เราต้องเรียนกันในปี1เทอม2นั่นเองค่ะเหนื่อยมากคนก็จะเห็นเนาะว่าวิชาสบู่อ่ะเยอะมากแล้วสบู่พวกเนี้ยมันไม่ได้มีสอบมิดเทอมกับสอบไฟนอลทุกวิชาเนาะบางวิชามีสอบแค่ไฟนอลไม่มีสอบมิดเทอมแต่ว่าทุกวิชามันจะต้องมีโปรเจกต์ใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มเป็นของตัวเองอะเราจะต้องสร้างสรรค์โปรเจกต์อะไรบางอย่างตามที่อาจารย์เขาต้องการซึ่งเรารู้สึกว่าการทําโปรเจกต์อะมันเหนื่อยมากตอนเนี้ยกําลังจะเข้าสู่ช่วงการสอบไฟนอลแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นวิชาที่อ่านยากเหมือนกันนะวิชาสบู่เหมือนมันเก่งข้อสอบไม่ค่อยได้เหมือนแบบวิชาชีววิชายาอะไรเงี้ยเรายังรู้ว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วเขาจะออกอะไรบ้างแต่ว่าพวกสบู่พวกนี้มันเก่งยากมากจริงๆเวลาจะสอบจริงก็แทบไม่ได้อ่านเลยเพราะไม่รู้จะอ่านอะไรนะคะวิชาพวกนี้ตัดเกรด A ที่90คะแนนทุกคนความหวังที่จะได้เกรด A ก็คือโอ้ลิบหลีมากๆเลยแต่ว่ามันก็จะจบลงในปี1นี่แหละมันจะแบบไม่ไปต่อกับเราถึงปี2นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของตารางเรียนของนสพปี1เทอม2นั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะและถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนในคณะแพทย์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราก็จะหยิบออกมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย